ใบเตยดีเจแมนจัดงานปาร์ตี้วันเกิดน้องเวทมนต์อายุครบ2ขวบต้องบอกเลยว่าเผลอแป๊บเดียวเริ่มโตเป็นสาวแล้วสำหรับน้องเวทมนต์ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่ใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามกับคุณพ่อดีเจแมนพัฒนาพลต้องบอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆจนตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นซุปตาร์ตัวน้อยอีกหนึ่งคนแล้วล่าสุดคุณแม่ใบเตยคุณพ่อดีเจแมนก็ได้จัดปาร์ตี้วันเกิดเล็กๆให้ลูกสาวน้องเวทมนต์อายุครบ2ขวบโดยทางด้านคุณแม่ใบเตยก็ได้นำภาพมาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวส่วนทางด้านคุณพ่อดีเจแมนได้โพสต์อวยพรลูกสาวเหมือนกันว่า Happy Birthday Baby เวทมนต์ลมหายใจของพ่อ2ขวบแล้วมีความสุขมากๆนะลูกพ่อกับแม่รักหนูที่สุดต้องบอกเลยว่าน้องเวทมนต์ยิ่งโตยิ่งน่ารักแถมยังสวยเหมือนคุณแม่อีกด้วยยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะโตมาเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปค่ะ